เจ๊หมูกลับมาแล้วจ้าวันนี้มาแจกสูตรต้มโคลงปลาดุกกรอบสูตรเด็ดรสแซ่บจัดจ้านถึงเครื่องต้มโคลงเลยค่ะเมนูต้มที่แซ่บถูกใจเดียนมากปลาดุกทอดกรอบบวกกับต้มโคลงรสแซ่บถึงเครื่องสมุนไพรถ้าพร้อมแล้วมาจดสูตรและดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนำปลาดุกที่หั่นเรียบร้อยแล้วมาล้างด้วยเกลือค่ะการล้างปลาดุกด้วยเกลือก็เพื่อล้างความคาวของปลาดุกออกค่ะขั้นตอนการล้างเกลือกับปลาดุกเดี๋ยวจะทำประมาณ 2-3 รอบนะคะทุกคนจากนั้นนำไปล้างด้วยแป้งมันต่อค่ะขั้นตอนการล้างปลาดุกด้วยเกลือแล้วก็แป้งมันก็เพื่อช่วยลดคาวและก็เมื่อของปลาดุกออกค่ะล้างให้สะอาดแล้วนำไปพักไว้ก่อนนะคะเตรียมเครื่องต้มโคลงกันต่อเลยจ้ะนำตะไคร้มาหั่นแฉลบตะไคร้ช่วยลดไขมันในหลอดเลือดได้ดีเลยค่ะหั่นจนหมดแล้วนำไปพักไว้ก่อนต่อด้วยข่าค่ะนำอาหารแฉลบเป็นชิ้นๆเตรียมไว้นะคะข่ามีส่วนช่วยในการขับลมแก้อาการไอแก้เจ็บคอแล้วก็ช่วยขับเสมหะได้ดีเลยนะคะหั่นจนหมดแล้วนำไปพักไว้ก่อนจากนั้นนำปลาดุกมาคลุกแป้งทอดกรอบกันค่ะคลุกให้ทั่วทุกชิ้นเลยนะเมนูนี้เนี่ยเดียแนะนำเลยค่ะว่าทำทานในวันหยุดหรือว่าวันที่ไปเที่ยวกับเพื่อนๆก็คือแซ่บไม่ไหวแล้วก็นำลงไปทอดในกระทะที่เตรียมน้ำมันไว้ค่ะใช้ไฟกลางนะทุกคนทอดให้ปลาดุกสุกแล้วก็กรอบดีเลยค่ะเมื่อสุกกรอบดีแล้วก็ตักขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำมันเรียบร้อยก็พร้อมลงมือทำต้มโคลงปลาดุกกรอบแล้วค่ะตั้งหม้อตามด้วยเครื่องสมุนไพรของเราค่ะตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งเปิดเตาใช้ไฟอ่อนจากนั้นก็คั่วให้ส่งกลิ่นหอมสักครู่ค่ะตามด้วยมะเขือเทศคั่วส่วนผสมทั้งหมดในหม้อประมาณ 3-5 นาทีจากนั้นตามด้วยน้ำเปล่าค่ะปรับไฟใช้ไฟกลางตั้งน้ำให้เดือดดีเลยนะคะทุกคนตามด้วยหอมแดงปรุงรสด้วยน้ำปลา6ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก8ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนชามะนาวค่ะบีบเพิ่มความเปรี้ยวลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะตามด้วยปลาดุกที่เราได้ทอดเอาไว้คนเบาๆให้เข้ากับส่วนผสมในหม้อกลิ่นความแซ่บคือปังมากปิดท้ายด้วยผักชีฝรั่งค่ะเพิ่มความหอมให้กับเมนูของเราคนอีกสักหน่อยให้เข้ากันค่ะเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ะเมนูต้มโคลงปลาดุกกรอบเมนูต้มร้อนๆแซ่บๆสดน้ำซุปแบบคล่องคอเปรี้ยวเผ็ดแซ่บอร่อยกลมกล่อมมากค่ะเอาสูตรนี้ไว้ทำตามเจ๊หมูกันดูนะแล้วก็อย่าลืมแชร์สูตรบอกต่อความแซ่บนัวนี้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวก่อนจ้าใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ